ัวเดียวนะครับยังยังไม่มีสับลายกลับมาน่าจะน่าจะตั้งไว้ที่210นะกัมโบโลถ้าไม่ถึงตัวนี้นะถ้าไม่ถึงนะเมื่อกี้ท่านี้จะลึกนิดนึงนะโอ้โหมันครับคือการใช้ในลูกต่อไปเราไม่เสียเจ็บนะครับจะทำเจ็บเรื่อยถ้ารู้สึกสไตล์นะครับก็เป็นต่อเอาละตัดพิเศษเจ็ดเจ็ดนะครับเฮ้ยสไตล์ตรงนี้นะครับก็จะได้เปรียบต้องไปตั้งสไตล์กันนะครับขนาดที่แต้มเท่ากันนะครับแพ้กันอยู่แต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับว่าใครจะตั้งสไตล์เพื่อให้เสียเจ็บเท่านั้นเองนะครับเป็นสิบไม่ลงนะครับทั้งคู่เลยนะครับคือเกมแบตเพลย์เนี่ยมันสมมติเราโดนอยู่ที่เที่ยงนะครับแล้วก็ให้มุมมืออยู่ที่11โมงนะครับเพื่อให้มุมหรือว่าการมุมของกล้องเกิดความชำนาญในหลายรูปแบบแล้วก็มาแก้สถานการณ์ที่มันเกิดปัญหาในระหว่างการโยนของคุณทีนี้การเรียนรู้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าเพราะคุณต้องใช้แขนคุณคอนโทรลทุกวันครับถ้าน้ำหนักคุณไม่ได้ทุกวันไม่ได้แต่คือถ้าสำคัญว่าถ้าได้แชมป์วันนี้แล้วคุณจะไปเก็บคะแนนเพิ่มที่ต่างประเทศอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นบทพิสูจน์เพราะการที่จะไปแต่นี่รางวัลมันไม่สูงเท่าที่ควรเพราะว่ามันเป็นลักษณะของสมาคมเป็นผู้จัดประเทศจัดนะครับมันก็เป็นเรื่องของรีเลชั่นกับเรื่องของอาจารย์หรือถ้าเรามีเมสปอนเซอร์ที่ช่วยและสนับสนุนนะครับสนับสนุนก็รางวัลก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อรางวัลสูงขึ้นนะครับนักกีฬาเล่นมากขึ้นมันก็ทำปุ๊บเล่นยังไงล่ะอาจารย์คุณจะไปคุณจะมาเอ้าร้อยร้อยเก้าถึงเท่าไหร่อยู่ที่200สองร้อยสองร้อยทักเก็บก็ชนะแล้วชนะได้อาจารย์เพราะว่าเมื่อกี้กับบุรงนี่200แต้มอันนี้ก็จะจบที่ถ้าสองพินก็ได้202ครับโอ้โหกับบุรงนี่คงเลยเสียดายไม่คิดว่าคุณสุพงศ์จะมาพลาดช่องท้ายนะครับเมื่อกี้เนี่ยสายหัวเลยนะฮะเมื่อกี้เขายิงบางๆนิดนึงนะครับก็นั่นแหละนี่ประสบการณ์มาโอเคแสดงว่าวูซูฮงจบที่202นะครับกัมโบโลงเป็นยังไงกัมโบโลงยังมีโอกาสอยู่แต่เขายังไม่จบเหลือสองเฟสเฟสเดียวนะ32นี่สแปร์สไตล์ยังได้สไตล์สแปร์ยังได้แต่อันนี้ต้องเบิ้ลคู่อย่างเดียวเลยเป็นยังไงโอ้ยเก็บกับเป็น10นะครับยังไม่หายคือหาดูไม่ค่อยง่ายๆนะครับนะครับลักษณะนี้ครับน่าจะทำนี่ปั่นเต็มที่เลยนะครับบอลแต่โอเวอร์ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมบอกให้7กับ10นี่นะเอาไปโอ้โห10เกมนะต้องออกถึง 3-4 ลูกเนี่ยสายอันนี้ถือว่าโอเคบูซูฮงก็เข้าไปนะครับอันนี้อัดแรงกระเด้งมาพอไหวไหมเปล่าไปจะเป็นคนโยนจบที่109ถ้าลูกวันนี้จะตาย2ลูกกินเลยชนะเลยเพราะอีกลูกหนึ่งโยนสัก30 30แต้มได้ครับ